ส่งตรวจสำหรับทางโลหิตวิทยาคือเลือดซึ่งในการเจาะเก็บเลือดมักจะใช้เลือดที่เจาะจากเส้นเลือดดำดังนั้นผู้ทำการเจาะเลือดต้องมีทักษะเป็นอย่างดีในการเจาะเก็บเลือดมีความรู้ทางสรีรวิทยาของหลอดเลือดรวมถึงตำแหน่งที่ปลอดภัยสำหรับการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำนั้นเป็นเทคนิคที่ใช้เวลาน้อยแต่ผู้ปฏิบัติต้องมีความชำนาญและมีความมั่นใจจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตำแหน่งที่เหมาะสมในการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำคือเส้นเลือดดำบริเวณด้านในใต้ข้อพับแขนหรือบริเวณที่เรียกว่า anticubital fossa บริเวณนี้มีเส้นเลือดดำอยู่3เส้นคือเซฟาลิกเวนมีเดียนเซฟาลิกเวนหรือมีเดียนคิวบิทัลเวนและมีเดียนเบซิลิกเวนเส้นเลือดดำที่นิยมเจาะกันมากที่สุดคือมีเดียนเซฟาลิกเวนเพราะเป็นเส้นเลือดดำขนาดใหญ่อยู่ชิดผิวหนังและถูกยึดแน่นด้วยเนื้อเยื่อทำให้ไม่เคลื่อนไหวเวลาเจาะและเมื่อเจาะแล้วจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าบริเวณอื่นๆการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำเวนิพังเจอร์มีวิธีที่นิยมกันอยู่2วิธีคือ 1. การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำเวนิพังเจอร์ด้วยระบบสุญญากาศหรือ Vacuum System และ 2. การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำเวนิพังเจอร์ด้วยเทคนิคกระบอกฉีดยาหรือไซริงก่อนการเจาะเลือดผู้ป่วยผู้เจาะต้องสอบถามชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการสลับตัวผู้ป่วยใช้คำถามปลายเปิดให้คนไข้ได้อธิบายไม่เป็นคำถามในลักษณะที่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เช่นถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่ควรถามว่าใช่ชื่อนั้นหรือไม่เพราะผู้ป่วยอาจฟังผิดแล้วตอบว่าใช่ทั้งที่ไม่ใช่ก็ได้เพราะก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยมักมีความตื่นเต้นมากกว่าปกติเปรียบเทียบชื่อผู้ป่วยทั้งที่ตัวผู้ป่วยใบส่งตรวจและเอกสารอื่นๆให้ตรงกันตรวจดูชนิดและจำนวนของเทสในใบส่งตรวจเพื่อผู้เจาะจะได้สามารถเลือกใช้สารกันเลือดแข็งได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของการตรวจและพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อคลายความกังวลหรือความกลัวเกี่ยวกับการเจาะเลือดและยังจะทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างดีอีกด้วยการเจาะเลือดด้วยวิธีนี้นั้นจะประกอบไปด้วยเข็มเจาะเลือดที่มีปลายแหลม2ด้านและหลอดเจาะเลือดสุญญากาศหรือที่เรียกว่า evacuated tube ภายในหลอดมีความดันซึ่งถ้าจุดยางที่ปิดฝาหลอดถูกแทงด้วยปลายด้านหนึ่งของเข็มในลักษณะที่ปลายด้านหนึ่งของเข็มอยู่ภายในเส้นเลือดดำก็สามารถใช้ดูดเลือดได้ตามปริมาตรที่กำหนดไว้การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำโดยระบบสุญญากาศเริ่มจาก 1. การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโดยสวมเข็มเข้ากับกระบอกถือพลาสติกหรือโฮลเดอร์2. ทำการรัดสายยางที่แขนของผู้ป่วยบริเวณเหนือจากข้อพับแขนประมาณ 3-4 นิ้ว 3. เลือกเส้นเลือดดำที่จะเจาะโดยการใช้นิ้วชี้คลำหาตำแหน่งของเส้นเลือดทำความสะอาดผิวหนังรอบบริเวณที่จะเจาะด้วยสำลีแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70%โดยเช็ดในลักษณะเป็นวงกลมวนออกจากจุดศูนย์กลางแล้วปล่อยให้แอลกอฮอล์แห้ง 4. กดผิวหนังบริเวณที่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะเจาะประมาณ 1-2 นิ้วด้วยนิ้วหัวแม่มือของข้างที่ไม่ถนัดแล้วดึงผิวหนังลงเพื่อให้ผิวหนังบริเวณที่จะเจาะตึงและเส้นเลือดไม่เคลื่อนที่ในระหว่างการเจาะเลือดถอดปลอกเข็มแล้วแทงเข็มเข้าสู่เส้นเลือดดำโดยให้ส่วนก้นของหลอดอยู่ในแนวเอียงลงในแนวดิ่งจากนั้นดันหลอดเก็บเลือดเข้าไปจนสุดให้จุกยางสัมผัสกับปลายเข็มข้างที่อยู่ในกระบอกพลาสติกจนกระทั่งจุกยางปิดฝาหลอดเข้าไปในหลอดเก็บเลือดและ6เมื่อได้เลือดครบจำนวนที่ต้องการแล้วดึงหลอดเก็บเลือดออกจากกระบอกฉีดพลาสติกหากต้องการเก็บตัวอย่างเลือดเพิ่มให้ใส่หลอดสุญญากาศอันใหม่เข้าไปเมื่อเก็บตัวอย่างเลือดหลอดสุดท้ายเสร็จแล้วให้ถอดสายยางแล้วดึงเข็มออกจากเส้นเลือดดำพ
พร้อมทั้งกดบริเวณที่ถูกเจาะด้วยสำลีแห้งปราศจากเชื้อจนกระทั่งเลือดหยุดไหลทำการสอดเข็มกลับไปที่ปลอกด้วยมือเดียวหรือเรียกว่าวันแฮนด์เทคนิคแล้วจึงถอดเข็มทิ้งลงในภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับทิ้งของมีคมโดยเฉพาะถ้ามีสารกันเลือดแข็งให้ผสมกับสารกันเลือดแข็งทันทีโดยการหมุนหลอดทดลองกลับไปมาเบาๆในแนวตั้งประมาณ 8-10 ครั้งการเจาะเลือดด้วยวิธีนี้นั้นจะประกอบไปด้วยกระบอกฉีดหรือไซริงและเข็มเจาะเลือดหรือนีดเดิลเข็มเจาะเลือดมีให้เลือกหลากหลายขนาดโดยทั่วไปมักนิยมใช้เข็มเบอร์19 20และ21การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำด้วยเทคนิคกระบอกฉีดยาเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโดยสวมเข็มเจาะเลือดเข้ากับกระบอกฉีดโดยให้ด้านปลายตัดของเข็มอยู่ด้านเดียวกับสเกลของกระบอกฉีดเพื่อให้เห็นปริมาณเลือดในระหว่างการเจาะเลือดแล้วดึงลูกสูบของกระบอกฉีดเข้าออกประมาณ 2-3 ครั้งโดยไม่ต้องถอดปลอกเข็มเพื่อลดความฝืดระหว่างลูกสูบและผนังด้านในของกระบอกฉีดแล้วดันลูกสูบเข้าไปจนสุดกระบอกฉีดด้านที่สวมอยู่กับเข็มเพื่อไล่อากาศออกให้หมดรัดสายยางที่แขนของผู้ป่วยบริเวณเหนือจากข้อพับแขนประมาณ 3-4 นิ้วเลือกเส้นเลือดดำที่จะเจาะโดยการใช้นิ้วชี้คลำหาตำแหน่งของเส้นเลือดทำความสะอาดผิวหนังรอบบริเวณที่จะเจาะด้วยสำลีแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% โดยเช็ดในลักษณะเป็นวงกลมวนออกจากจุดศูนย์กลางแล้วปล่อยให้แอลกอฮอล์แห้งกดผิวหนังบริเวณที่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะเจาะประมาณ 1-2 นิ้วด้วยนิ้วหัวแม่มือของข้างที่ไม่ถนัดแล้วดึงผิวหนังลงเพื่อให้ผิวหนังบริเวณที่จะเจาะตึงและเส้นเลือดไม่เคลื่อนที่ในระหว่างการเจาะเลือดถอดปลอกเข็มออกถือกระบอกฉีดด้วยมือข้างที่ถนัดโดยใช้นิ้วหัวแม่มือจับด้านบนของกระบอกฉีดและใช้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยรองด้านล่างของกระบอกฉีดและใช้นิ้วจับที่ปลอกเข็มที่สวมอยู่กับกระบอกฉีดไม่ให้เคลื่อนในระหว่างเจาะเริ่มเจาะด้วยแท่งเข็มผ่านผิวหนังเข้าไปยังเส้นเลือดดำโดยเร็วตามแนวยาวของเส้นเลือดให้เข็มทำมุมกับเส้นเลือดประมาณ 15-30 องศาและหงายปลายด้านตัดของเข็มขึ้นถ้าเข็มแทงเข้าไปในเส้นเลือดแล้วผู้เจาะจะรู้สึกว่ามีแรงต้านที่เข็มหลังจากนั้นจะรู้สึกว่าเข็มแทงเข้าไปในท่อกรวงพร้อมทั้งมองเห็นว่ามีเลือดไหลเข้ามายังส่วนต่อระหว่างกระบอกฉีดและเข็มเจาะเลือดเมื่อดึงลูกสูบของกระบอกฉีดเมื่อแทงเข็มเข้าเส้นเลือดดำแล้วเปลี่ยนมือข้างที่ตรึงผิวหนังหรือข้างที่ไม่ถนัดมาดึงลูกสูบเพื่อดูดเลือดขณะเดียวกันตรึงเข็มไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ถอยออกจากเส้นเลือดโดยใช้นิ้วชี้ของมือจับที่กระบอกฉีดและห้ามดันลูกสูบกลับเข้าไปในกระบอกฉีดโดยเด็ดขาดเมื่อได้เลือดตามปริมาณที่ต้องการแล้วให้ผู้ป่วยคลายมือออกปลดสายยางรัดแขนออกและกดด้วยสำลีหรือผ้าก๊อซที่แห้งและปราศจากเชื้อบนบริเวณที่เจาะพร้อมทั้งถอนเข็มออกจากเส้นเลือดอย่างรวดเร็วแต่เบามือห้ามถอนเข็มก่อนปลดสายยางที่รัดอยู่เป็นอันขาดเพราะจะทำให้เกิดจำเลือดได้ง่ายให้ผู้ป่วยใช้มือกดสำลีหรือผ้าก๊อซที่รอยเจาะเลือดนานจนกระทั่งเลือดหยุดไหลแล้วใช้พลาสเตอร์ปิดรอยแผลที่เจาะเลือดก่อนเติมเลือดที่เจาะได้ในภาชนะให้ดึงลูกสูบอีกเล็กน้อยแล้วจึงถอดเข็มทิ้งในภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับทิ้งของมีคมโดยเฉพาะจากนั้นใส่เลือดลงในหลอดทดลองโดยให้เลือดไหลลงตามข้างหลอดทดลองถ้ามีสารกันเลือดแข็งให้ผสมกับสารกันเลือดแข็งทันทีโดยการหมุนหลอดทดลองกลับไปมาเบาๆในแนวตั้งประมาณ 8-10 ครั้งและห้ามใส่เลือดลงในหลอดทดลองโดยไม่ถอดเข็มออกก่อนเพราะจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ดังนั้นการเจาะเก็บเลือดจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก
ซึ่งนักเทคนิคการแพทย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเจาะเลือดที่ถูกวิธีและมีทักษะในการเจาะเลือดด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสมและมีคุณภาพพร้อมสำหรับการนำไปตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป